ันนี้ครับก็คือรายการช้างเพื่อนกันตลอดทางนะครับบายน้ำแร่ธรรมชาติราช้างนะครับต้อนรับ3นักเตะของลำพูนวอริเออร์สนะครับพระพงศ์ผู้พิเศษอนันต์สังวาลแล้วก็นนท์ม่วงงามนะครับวันนี้ครับเรานัดกันประมาณสัก11โมงเจครับแล้วก็เจกับนนท์นี่ก็โหมาเร็วมากเลยน่าชื่นใจที่เป็นคนมาสายอ่ะก็นิดนึงครับเรื่องปกติป่ะปกติครับอุ้ยบ้าจริงป่ะนี่ประกาศทีมชาตินะแล้วติดทีมชาติพร้อมคุณนะไปสายได้ไงโปรแบสายจริงป่ะไม่จริงครับผมมาแค่11โมง5ทีครับเออแต่นัด11โมงโอเคนั่นเขาเรียกไปสายเฮ้ยก็เป็นไรรอได้รอได้วันนี้โอ้โหมีโอกาสได้คุยก็ดีใจแล้วนะครับเพราะว่าไปอยู่ที่ลำพูนนี่โอ้โหโอกาสจะได้เจอกันนี้ก็ยากมากนะครับปกติแล้วตอนอยู่ลำพูนนี่คือส่วนใหญ่เขาใช้ชีวิตเชียงใหม่กันไหมเวลาจะต้องอยู่ที่พงที่พักอะไรเงี้ยผมอยู่ที่ลำพูนเลยครับผมพักอยู่ที่ตรงข้ามกับแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์เลยครับเออทำไมไม่อยู่ที่เชียงใหม่เพราะมันจริงเดินทางจากลำพูนมันใกล้มากเลยก็ตรงนั้นมันก็โอเคนะครับมันมีครบทุกอย่างอาหารการกินแล้วมันก็สะดวกมันรถไม่ติดอะไรอย่างงี้ครับว่าแต่ชอบใช้ชีวิตง่ายๆไม่ค่อยเที่ยวเท่าไหร่ใช่ป่ะครับแล้วนนอยู่ไหน ผมอยู่เชียงใหม่ครับนนนี่ชอบเข้าเมืองเพราะมันเดินทางแป๊บเดียวเนาะไม่ครับด้วยส่วนตัวผมอยู่เชียงใหม่มาหลายปีครับเมื่อก่อนอยู่เชียงใหม่ FC แล้วก็อยู่เชียงใหม่ยูไนเต็ดมาแล้วก็อยู่ใช้ชีวิตกับเชียงใหม่มาเกือบ 5-6 ปีแล้วครับเลยติดชีวิตตรงนั้นไปครับติดจิตชีวิตเชียงใหม่หรือว่าติดอะไรที่เชียงใหม่ติดชีวิตเชียงใหม่นะครับเฮ้ยเฮ้ยแต่มีคนนึงอยู่ลำพูนครับแต่เข้าเชียงใหม่บ่อยมากนะครับอ๋อไปถึงไอโฟนแน่เลยไอโฟนแน่เลยใช่ไหมแล้วโฟแบงอยู่ไหนน้องผมอยู่ลำพูนครับเอาเหรอเป็นลำพูนจริงเหรอเป็นสโมสรเขาเช่าไว้ให้ครับเช่าไว้ตั้งแต่แรกแล้วครับตอนผมเข้ามาT3ครับแล้วทำไมนนไม่อยู่ไอพวกแคมป์พวกนี้หรือว่านักบอลไม่ค่อยอยู่เพราะอะไรน้องอ๋อผมเคยไปลองอยู่นะครับแล้วมันมีเหตุผลที่ไม่อยู่นะครับเพราะว่าเขานนฟังเสียงกองไม่ได้ครับเขาตีกองทั้งวันนะครับไม่ได้เดี๋ยวก่อนตีกองทั้งวันนี่คือเดี๋ยวคนดูจะไม่เข้าใจคือทำไมถึงเขาตีกองทำไมวะตอนเช้าๆเลยเหรอมันอยู่หลังเรียนครับเขาตีกองไอ้วิญญาณอ๋อเหมือนเขาจะซ้อมแล้วก็ตอนเช้าก็มีเขาลดธงชาติอะไรเขาเราต้องตื่นเพราะเสียงนั้นครับก็เลยอยู่ไม่ได้ครับทำไมผมไม่เห็นตื่นเลยผมยังนอนทั้งวันแล้วเป็นไงบ้างผลงานทีมถ้าพูดถึงแบบเราคุยกันตลอดทางเนี่ยเรื่องของเพื่อนเรื่องของพี่ที่ลำพูนบรรยากาศเป็นไงใครมาสามคนนี้ต้องเป็นเจอยู่นานสุดนะครับเป็นไงบ้างบรรยากาศแบบทีมมันเปลี่ยนแปลงไปจากตอนที่เราอยู่ลีกภูมิภาคแล้วเราก็ขึ้นมาอยู่ลีกสูงสุดเงี้ยมุมมองเจเป็นไงมีความมืออาชีพมากขึ้นครับสำหรับขึ้นมาไทยลีกแล้วก็ได้เจอพี่ที่มีประสบการณ์อยู่แล้วมาคอยแนะนำมาคอยช่วยทีมให้ประสบความสำเร็จครับเพื่อนๆนี่พี่นี่คือมันโครงสร้างทีมมันเปลี่ยนไปเยอะมากไหมอย่างของตอนนี้ที่อยู่กันเนี่ยนอกจากเจแล้วมีใครอยู่อีกที่อยู่มาตั้งแต่แบบนานสุดนะอาจจะแบบว่าออกไปบ้างแล้วแต่ยังก็ยังอยู่กับเราตลอดก็ยังมีพี่ติ่งครับติ่งอริศักดิ์ไงใช่ครับที่ทีมเข้ามาพร้อมกันตอนทีสามเขาตำนานนะ เรื่องของติ่งอริศักดิ์จะพูดถึงเขามีความสำคัญกับทีมยังไงบ้างก็เขาก็เหมือนเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในทีมครับณที่ผ่านมานะครับก็คอยเป็นสื่อกลางระหว่างน้องกับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถดูแลน้องๆได้ครับแล้วก็จะมีเรื่องให้อัมทุกวันครับสำหรับพี่ติ๋งเช่นอะไรโฟเช่นนะโฟเช่นอะไรเช่นอะไรโฟนิลเมนเขาลงว่าคือยังไงนะเขาจะเป็นเจ้าแห่งแฮชแท็กครับแฮชแท็กเยอะกว่าแคปชั่นครับโฟบอกคือมันจะเป็นแบบแคปชั่นคือเนื้อหามันจะประมาณสักเต็มที่คือแบบนิดเดียวอ่ะแต่ว่าไอตัวแฮชแท็กเนี่ยสิบบรรทัดครับมันจะมีทีเด็ดอะไรบ้างโมเนลามิดนะครับมีอะไรอีกเข้าวาระวาดถ้าพูดถึงฤดูกาลที่ผ่านมาก็ที่ผลงานตอนท้ายน่าจะดีนะคนก็มองว่าเฮ้ยแม่งน่าจะถึงท็อปไฟต์อ่ะพี่เจก็ยังมองงั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมมันถึงแบบมันแกว่งอ่ะในมุมมองของทั้ง3คนก็ตอนแรกก็มีผลงานที่ดีมาแล้วเรามาพลาดแพ้ราชบุรีครับที่เรามีผลงานดีด้วยกันทั้งคู่แต่เราไปพลาดแพ้ราชบุรีที่บ้านของราชบุรีก็กลายเป็น
เราก็แพ้ติดๆกันมาแล้วด้วยโปรแกรมที่มันถี่มากเพราะว่ามันมีของแบงคอกที่มาขั้นตอนที่เราไม่ได้เตะเลื่อนไปให้แบงคอกรอบนึงขั้นแล้วมันรู้สึกว่าตอนนั้นจะได้บอลถ้วยซ้อนด้วยนะถ้วยเดี๋ยวแบงคอกซ้ำอีกรอบนึงครับแล้วก็มาเตะบอลลีกกับเมืองทองแล้วไปเยือนวีรัมบอลถ้วยซ้ำอีกทีนึงก็กลายน่าจะเป็นโปรแกรมที่มันถี่เกินไปทำให้นักเตะมันรีคัฟเวอรี่ฟื้นมันไม่ทันอ๋ออันนี้คือมุมมองของเจใช่ไหมด้วยจังหวะที่เราต้องการที่จะชัยชนะมันก็เลยเป็นโมเมนตัมที่เราไม่ชนะมันก็เลยทำให้สภาพจิตใจนักเตะก็แย่ลงแต่ก็ได้พูดคุยกันทางทุกคนว่ามันก็มีแต่พวกเราเนี่ยที่เราสามารถทำให้มันขึ้นมาได้แล้วก็ผ่านพ้นกันมาได้ครับก็ถือว่าโอเคครับสำหรับผลงานเพราะว่าจบดีกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาจบอันดับ9ก็ถือว่าโอเคครับพอระดับหนึ่งครับผมก็เหมือนพี่เจเลยครับมันเตะถี่ครับมันโปรแกรมมันถี่อยู่แล้วครับว่าก็นักเตะมันพักฟื้นไม่ทันครับมันรีคัฟเวอรี่ไม่ทันครับมันก็มันอาจจะมีอาการล้าอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็อาจจะแพ้ปุ๊บแล้วเราความมั่นใจเราก็หายไปอะไรประมาณนี้ครับก็เหมือนนักกีฬาก็คุยกันนะครับว่าก็อยากจะทำผลงานให้มันดีให้ชนะมาแมตช์นึงก่อนเราก็จะได้มีกำลังใจที่อยากจะชนะแมตช์ต่อแมตช์อะไรอย่างเงี้ยครับครับก็เหมือนที่พี่เจบอกกับฟูแบร์นะครับก็ว่าด้วยกันล้านะครับแล้วก็สไตล์การเล่นของลำพูนค่อนข้างใช้แรงเยอะนะครับแล้วก็ว่าด้วยมีอาการบาดเจ็บที่รบกวนหลายคนแล้วก็แบบสกอร์ทีมที่ไม่ได้มากมายนะครับมันใช้แรงเยอะนี่คือมันด้วยสไตล์มันคือยังไงถ้าอธิบายเป็นแบบฟุตบอลง่ายๆให้คนเข้าใจคือตามมาที่บอลสไตล์เขาคือแบบวิ่งเลยเหรอจะเน้นกับพวกลูกการโต้กลับครับทาริชันไวไงครับจะใช้พลังเยอะมันไปใช้แรงตรงนั้นแต่ว่ารับในแดนก็อาจจะเป็นยืนเป็นโซนไปใช่ไหมครับแล้วดูโดยรวมของกามาเป็นไงบ้างได้ทำงานร่วมกับเขามาทุกคนเขามีการซ้อมที่ดีครับมันเข้าใจได้ง่ายแต่มันก็อาจจะมีบางคนที่ไม่เข้าใจครับเช่นผมแหละที่ผมก็ไม่เข้าใจของกามาครับว่าสไตล์เขาต้องการแบบไหนต้องการให้เล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับพอเขาบอกเงี้ยผมก็ทำตามพอผมทำไม่ถูกใจเขาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่พูดอะไรก็ปล่อยให้เราเล่นไปตามสบายเขาก็มีอาจจะบ่นมากครับโบ้ห้ากันไล่อันนี้มันคืออะไรภาษามันคือยังไงอ่ะทำไมอ่ะเขาพูดงี้เหรอใช่ครับภาษาบ้านเหรอครับภาษาบราซิลนะแล้วเราไปรู้ได้ไงคือฟังจนแบบฟังครับฟังจนชินแล้วเคยไปถามไอ้ออโต้ไหมไอ้ล่ามของกาม่าว่ามันแปลว่าอะไรเหมือนมันจะคำบ่นแหละเหมือนเฮ้ยอะไรพูดได้พูดได้เป็นไรเอาไปพูดเอาไว้ไรเดี๋ยวไปเซ็นเซอร์เอาถ้ามันไม่ได้ก็เป็นไรประมาณยังไงผมก็ไม่รู้แต่น่าจะไม่ดีแหละน่าแบบโอ้ยอะไรกันนะประมาณนั้นนะแต่ของเจเป็นไงคือเราเป็นบอลใช้ร่างกายเล่นอยู่แล้วไหมหรือว่าก่อนหน้านี้ทรงเป็นไงแล้วพอมาทำงานกับกาม่าเป็นไงตอนที่กาม่าเข้าแรกอ่ะผมยังไม่ค่อยได้รับโอกาสครับอ๋อว่าตอนนั้นใช่ขอมาดูตอนที่ระหว่างจะเปลี่ยนเป็นพี่โอ่งเป็นกาม่านะครับมีโค้ชบอลมารักษาการแทนแล้วก็ไม่มีกองหน้าตอนนั้นนะครับมีบูดิสกี้อยู่คนเดียวแล้วก็ให้ผมไปเล่นกองหน้าแล้วซึ่งกาม่ามาดูเขาคิดว่าผมเล่นกองหน้าอ๋อเพราะเขาไม่มีข้อมูลเรามาก่อนครับเขาผมก็ไปเล่นกองหน้าอยู่ช่วงนึงครับแล้วก็เลยทำให้ผมตัดสินใจว่าผมอยากไปเล่นตำแหน่งตัวเองดีหรือไม่ดีเนี่ยขอให้เราได้เล่นในตำแหน่งตัวเองก็โอเคแล้วให้เราได้ทำงานก็ได้เดินไปบอกกาม่าว่าผมมาเล่นตำแหน่งกองกลางครับผมขอเล่นตำแหน่งกองกลางก็เลยเดินไปบอร์ดในภาษาที่โฟแบร์พูดว่าอะไรนะโบว่ากันไล่ก็เลยนั่งอีกเดือนนึงใช่ไหมโอ้เขาบอกโอ้เจโบว่ากันไล่สุดยอดของฤดูกาลถ้าให้พูดถึงผู้เล่นเอาในรถ3คนเนี่ยนนท์คิดว่าใครระหว่างตัวเองอัครพงษ์หรือว่าอนันต์ยอดสังวานก็เป็นพี่เจอยู่แล้วก็ผลงานแบกทีมยิงก็ยิงครับวิ่งก็วิ่งครับแล้วก็สุดท้ายก็ได้ติดทีมชาติด้วยครับเฮ้ยก็คือสุดยอดเลยครับคือเดี๋ยวผมพิมพ์รูปไว้วางไว้บนเตียงแล้วครับรูปโอเคเฮ้ยจริงป่าวผมเอาห้อยคอเลยนะจริงเฮ้ยสุดยอดว่ะจริงมองห้อยคอจริงนะโอ้โหพิมพ์นิยมจัดว่ะตัวนี้ก็หวังว่าฤดูกาลหน้าจะยิงมากกว่านี้ครับแล้วก็ขอให้ไปทีมชาติแล้วก็ได้ลงตัวจริงครับครับเจเป็นไงผมมองว่าในทีมก็นนนะครับเอาอย่างนี่ไงทำไมต้องเป็นนนเพราะอะไรก็จังหวะบางจังหวะที่มันเราอาจจะเสียประตูเงี้ยนนก็ช่วยไว้เยอะหลายจังหวะ
ก็มันก็อาจจะส่งผลให้ทีมเราเนี่ยสามารถมีแต้มมาได้หลายๆเกมครับเรายังยกให้นนท์เอาโคแบร์บ้างครับผมก็ยกให้ทั้ง2คนเลยได้ไหมครับก็ได้ก็ดูซิว่าเป็นยังไงอีกคนนึงก็ยิงทีมแบกทีมเล่นครบทุกนัดทุกนัดแล้วก็ทุกนาที2,000 ใช่ไหม 2,700 นาทีใช่ไหมนั่นแหละก็ครบทุกนัดแล้วก็ทั้งยิงทั้งแอสซิสต์ทั้งช่วยทีมทั้งวิ่ง10กิโลขึ้นเกือบทุกแมตช์กินอะไรเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้กินอะไรเรื่องจริงอันนี้จริงๆแต่เรื่องจริงนะเรื่องจริงจริงทุกคนก็เห็นอยู่ก็พี่นนท์ก็ก็มีลูกยากๆที่พี่นนท์เซฟที่ช่วยทีมเก็บชัยชนะได้ใช่ลูกยากได้หมดเลยนะได้หมดครับลูกง่ายๆรอดได้อ่ะมาคุยเรื่องของช้างศึกกันบ้างนะครับเอาที่นนก่อนแล้วกันเพราะว่าจริงๆนนติดก่อนชาวบ้านเขาเนาะตอนเป็นเยาวชนนะครับเอาของทีมชาติไทยแล้วกันตอนนั้นติดU23ไม่ติดไปกี่รอบอ่ะนนร่วมงานกับโค้ชกี่คนนะตอนนั้นนะ3คนครับมีใครบ้างครับเหมือนจะ4คนนะมีโค้ชย่งครับแล้วก็มีโค้ชเซอร์เบียครับเซอร์เบียไอโซรันนะโซรันใช่ครับโซรันยาโควิชแล้วก็มีโค้ชแบนนะครับโค้ชแบนแล้วก็มีโค้ชแบนด้วยเหรอตอนนั้นเขามาทำแล้วก็ก่อนนิชิโนมาครับอ๋อช่วงนี้พี่แบนมาดูตอนเป็นผู้ช่วยด้วยใช่ครับแล้วก็นิชิโนมาตอน4เกมนะครับเออครับอ๋อนิชิโนนี่คือนนก็อยู่ด้วยเหรออยู่ตอน4เกมครับแต่เขามาโดยเฉพาะ4เกมมาทำแต่ก่อนตอนเข้าแคมป์อะไรเขาไม่ได้มาครับเป็นไงบ้างประสบการณ์กับช้างศึกก็ดีนะครับเพราะเจผมเข้าไปรุ่นแรกก็รุ่นพวกเจลบชาวบ้านโบราณเลยนะครับหลายคนนะครับโหดินทีมเลยชุดนั้นโหสุดยอดเลยคู่นี้โอ้แล้วก็ช่วงหลังก็อยู่รุ่นพวกสุภาโชคอะไรนะครับสุภาโชคปานัทอะไรนะครับอ๋อชุดนั้นน้องมันเล่นไอ้นี่มานะใช่ครับใช่ครับไอ้เล่นข้ามแบกอายุมาใช่ครับเฮ้ยแสดงว่าชุดนั้นที่นนอยู่ก็ไอ้ยิมวรชิตก็มาป่ะวรชิตมาครับมาเหมือนกันครับไอ้บุ๊กเอกนิดด้วยนะบุ๊กเอกนิดเหมือนกันครับใช่ตอนนั้นใช้เด็กเพราะตอนนั้นที่พี่โยงใช้แล้วเฮ้ยอันนี้มันคือชุดอันนี้ป่ะเนี่ยพี่จำไม่ได้เอเชียนเกมป่ะใช่ครับใช่ครับเอเชียนเกมที่อินโดมั้งใช่ครับใช่โอ้ที่โดนด่าเยอะใช่ครับใช่โอ้ตอนนั้นคือด้วยเรื่องของแบบการคัดเลือกเอาเด็กไปเล่นนะครับตอนนั้นเด็กมันเยอะแต่ว่าก็ขึ้นมาเป็นตัวหลักทีมชาติกันหมดแล้วเป็นไงบ้างประสบการณ์ในทีมชาติมันต่างไหมตอนเรามาเล่นของไทยกับของที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากครับมาตรฐานมันสูงแล้วครับแล้วก็ความกดดันมันก็สูงนะครับก็แบบก็ได้เรียนรู้หลายอย่างครับก็ผ่านช่วงที่ดีครับที่ได้แชมป์ซีเกมอะไรแบบนี้แล้วก็ผ่านช่วงที่ไม่ดีครับโดนด่าโดนกดดันอะไรแบบนี้ครับครับโค้ชโย่งเป็นไงถ้าพูดถึงแบบในกุนซือทุกคนที่แบบได้ร่วมงานมาสำหรับโค้ชโย่งนี่คือสำหรับผมนะครับก็ผมว่าเป็นโค้ชไม่เหมือนใครครับ ก็พูดแกก็ชอบมีมุกบ้างมีจังหวะแบบซีเรียสบ้างมีโมโหบ้างนะครับคือไม่มีอย่างเงี้ยที่ฝรั่งเศสอ่ะบอกให้เลยเพราะว่าไม่มีคนไทยไปทำหมดแล้วไม่มีครับไม่มีเพราะตอนนั้นคือคนแรกเนาะตอนทีมชาติเป็นพี่โยงเป็นคนเล่นติดใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นครับใช่โอ้ก็เลยกลายเป็นว่าได้ประสบการณ์กับช้างศึกมาแล้วสำคัญที่สุดเลยถ้าเกิดว่าจะให้นนท์ได้พูดถึงหน่อยคือเราไปเล่นยุโรปไปด้วยตอนเยาวชนอะไรเงี้ยนะครับพอมาอยู่กับประเทศไทยยาวๆแล้วเราก็เป็นคนไทยคนนึงอ่ะมันจะพัฒนาเด็กๆยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยในมุมมองของโดนซึ่งเป็นประโยชน์กับพวกเราที่ดูอยู่ตอนนี้นอนบอลไทยมันจะไปบอลโลกมันต้องทำขนาดไหนอะน้องมันว่ามันต้องสร้างระบบที่เข้มข้นนะครับที่เข้มข้นกว่านี้นะครับเพราะว่าต่างประเทศคือเขาแบบซีเรียสกับรายละเอียดทุกอย่างเลยครับเช่นตอนผมติดทีมชาติใช่ไหมครับก็คือตื่นมาก็เขาตรวจเลือดตรวจหัวใจตรวจแบบการพักผ่อนอะไรมันคือแบบละเอียดเล็กๆน้อยๆครับหมายถึงตอนนนอายุเท่าไหร่ที่ติดทีมชาติเยาวชนอ่ะ16ครับทำแล้วเหรอทำแล้วครับคือตรวจน้ำหนักทุกวันตรวจไขมันแล้วก็แบบตรวจเรื่องกินน้ำอะไรแบบนี้เรื่องอาหารเรื่องทุกอย่างเลยครับครับโอ้แสดงว่าเรามานี่ก็มืออาชีพมากติดตัวเลยดิครับผมนี่นะทำไมต้องมีหัวเราะเฮ้ยโฟมองอะไรเฮ้ยโฟแบร์ก็ไปให้เฮ้ยพี่เป็นตัวอย่างให้ดีนะไม่เดี๋ยวผมพาโฟแบร์ไปอยู่ฝรั่งเศสสักเดือน2เดือนก็ได้เออเคยไปแล้วพี่ที่ไหนฝรั่งทีมชาติของ2คนทั้งเจแล้วก็โฟ
โฟแบร์บ้างครับอยู่23ก็ตอนติดครั้งแรกก็พี่โยงครับคนโยงโอ้เขาคือเรือจ้างของวงการฟุตบอลเหมือนกันนะใช่ครับก็ที่ติดไปดูไบตอนนั้นครับดูไบครับตอนนั้นแล้วก็มายุคของพี่ละก็มีความที่แบบสนิทกับพวกเพื่อนๆครับมันรุ่นคล้ายใกล้ๆกันครับก็สนิทกันเร็วแล้วก็เหมือนเรากล้าเล่นด้วยแล้วก็กล้าคุยกล้าทำอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่กล้าทำครับทำให้เราพัฒนาขึ้นกับโค้ชหล่าพี่เจให้พูดถึงหน่อยครับคนอาจจะบอกว่าโค้ชหล่านี่แบบโอ้โหเป็นโค้ชไทยที่แบบเอาว่ากันตามตัวแบบผลงานแบบไม่เห็นได้เรื่องทำไมสมาคมต้องโอ้โหให้โอกาสเยอะจังแต่สำหรับพี่เจนะพี่เจว่าเขาเป็นโค้ชที่ถ้าเป็นคนไทยเขาเป็นคนที่ก็ขยันแล้วก็เขาก็มีมุมมองอะไรที่ดีหลายอย่างโคแบร์ร่วมงานเขาเป็นไงบ้างในความคิดผมว่าพี่หล่าเขาดีนะครับเขาเป็นโค้ชที่ดีแล้วก็เวลาบอกอะไรเราเข้าใจได้ง่ายเขาก็จะขึ้นกระดานไว้ว่าเราต้องไปตรงนี้นะบอลมาอยู่นี่เราต้องอยู่นี่แล้วก็มันจะมีเหมือนพี่หลาเขาทำช่องไว้ประมาณ14โซน14โซน17อะไรประมาณนี้ครับเราก็จะเข้าใจได้ง่ายแล้วก็เหมือนให้เราเอาบอลไปตรงนี้เข้าไปตรงนี้เยอะๆแล้วก็เหมือนเขามีแพชชั่นของเขาครับว่าต้องทำแบบนี้นะแบบนี้นะเราพวกยู23ก็เข้าใจกันง่ายแล้วก็เล่นด้วยกันช้างศึกชุดใหญ่เป็นยังไงบ้างของโฟแบร์ก็เข้าไปก็อาจจะมีตื่นเต้นบ้างแล้วก็พวกเขินๆพวกพี่ๆชุดใหญ่ที่เขามีดีกรีที่สูงกว่าเราจริงถ้าพูดถึงเข้า2คนระหว่างเจกับโฟแบร์น่าจะได้ความสนิทสนมจากพวกพี่ๆอย่างของแกธีรธรเนี่ยกับพี่อุ้มสนิทกันขนาดไหนเราเพิ่งมาคุยที่เข้าแคมป์ที่อันเนี้ยไปจีนกลับไปจีนแล้วก็คาบอลโลกนะครับสิงคโปร์เนี่ยใช่ครับอ้าวแล้วปกติก่อนนั้นคือมันก็เป็นข่าวไปแล้วว่าเราก็เคยได้รับการแนะนำว่าอุ้มก็คือเคลมให้เราไม่ใช่หรอใช่ครับเหมือนรุ่นพี่ผมพี่ที่เขารู้จักกับพี่อุ้มครับเขาไปคุยเหมือนไปฝากให้พี่อุ้มแล้วก็ให้พี่อุ้มมาฝากให้ลำพูนครับอ๋อเหมือนกับว่าคุยว่าเฮ้ยมันน่าจะมีโอกาสของใช่ครับก็มีน้องแต่ไปทีมชาตินี่อันนี้เรื่องจริงนะถ้าถามเนี่ยอย่างของเจกับโฟแบร์เนี่ยควรจะบอกว่าโอ้ดีกับสโมสรมากจริงเราก็เชียร์นะทุกคนที่ดีสโมสรก็อยากให้โค้ชเขาเรียกไปหมดพอไปซ้อมเรามีความเข้าใจมากขึ้นไหมว่าพอจากที่เราทำได้ในสโมสรมันไปเล่นทีมชาติมันมีความเกรงไหมเกรงรุ่นพี่เจเป็นไหมเป็นครับมันรู้สึกได้เลยเหรอเพราะจากที่เราเล่นกับลำพูนคือลูกนี้กูวิ่งได้ลูกนี้กูยิงได้จ่ายได้พอเข้าไปซ้อมกับผู้รุ่นพี่เป็นใช่ไหมมันจะเก่งๆหน่อยครับหรือมันเป็นครั้งแรกก็ไม่รู้นะมันก็จะเก่งๆแบบไม่ค่อยแบบกล้าๆกลัวๆหน่อยลูกนี้กูจะทำแบบดีไหมอยู่จุดนี้ถูกไหมอะไรเงี้ยมันจะไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่ครับอ๋อจริงไหมเขาบอกว่าแบบรุ่นพี่พวกทีมชาติแบบดูแบบมันแบบจริงๆพี่พ่อก็ไม่น่าใช่นะแต่ว่ามันเหมือนกับเราคิดมีภาพในหัวว่าแบบเราเกรงไปเองถูกไหมเขาก็ซ้อมเขาปกติถูกไหมพวกเจพวกไอ้มุ้ยพวกปุ้มอะไรเงี้ยก็ปกติครับแต่เราคิดเองเราครับคิดเองแล้วมันเริ่มผ่อนคลายไหมผ่านจากแคมป์แรกเนี่ยถ้าสัก 2-3 วันมันก็เริ่มพอเราได้คุยได้แลกเปลี่ยนความคิดกันอะไรเงี้ยมันก็ความเก่งนั้นก็ลดลงครับมันก็ดีขึ้นก็เริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นครับอ๋อได้ประสบการณ์อะไรเยอะบ้างสำหรับการไปร่วมแคมป์ช้างศึกรอบนี้ของอัครพงศ์ผู้พิเศษก็ได้หลายอย่างเลยครับเรียนรู้ทั้งแนวทางแทคติกของอิชิครับแล้วก็การอยู่กับพี่ๆในแคมป์ช้างศึกการเล่นสไตล์ของพี่ๆเขาแต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็ได้เรียนรู้เป็นแนวทางแล้วครับเพื่อที่ว่าถ้ามีโอกาสในครั้งต่อไปเราก็สามารถปรับตัวได้ง่ายขึ้นครับแสดงว่าทำเต็มที่แล้วไม่เสียใจที่ไม่มีชื่อไม่เสียใจครับเนี่ยต้องถามเจ้าตัวจะได้รู้เพราะว่าคนก็ไปดราม่าบอกโอ้น่าจะต้องมีอัครพงศ์อยู่ในชุดสำรองแล้วเปลี่ยนไปบ้างแต่สำหรับตัวเจเองเจก็ยอมรับว่าไม่มีชื่อก็ไม่เป็นไรเราเต็มที่แล้วคือครั้งแรกคือที่มีประกาศรายชื่อมาแล้วก็บอกกับตัวเองแล้วว่าครั้งนี้ขอเข้ามาเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสในครั้งต่อไปก็จะมีเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นก็อยากจะมีเป้าหมายที่อยากต้องลงเล่นแล้วครับ
ขยับเข้าไปใกล้ครับฟูลแบ็คเป็นไงน้องของเรานี่คือแต่ของชุดใหญ่มันต่างเยอะไหมก็เยอะนะครับมันชุดเล็กมันก็เข้าหากันง่ายแล้วก็มันไม่เก่งเหมือนเข้ามากับชุดใหญ่ก็เหมือนเราคุยกันไปคุยมาประมาณ 2-3 วันเหมือนพี่เจครับเราก็คุยกันแล้วก็เหมือนเขามาอัมเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผ่อนคลายผ่อนคลายแล้วก็เหมือนเล่นกับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ผัดกันอัมบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับไอตัวอัมนี่คือมันต้องมีชนะทิพย์แน่นอนก็น่าแน่นอนครับเออมาอัมอะไรบ้างในแคมป์ช้างศึกเนี่ยเขาแบบว่าเหมือนแบบไอ้นั้นเออนึกออกเลยจะนึกถึงแบบ energy ของเราเดินเข้ามาจะเป็นยังไงไอ้นั้นแล้วก็เหมือนผมชอบคาแรคเตอร์ครับเอ้ยนี่หาวนึกออกเลยเออผมชอบมากเลยนะคือจริงๆใครแบบจะเห็นเวลาเล่นฟุตบอลอะไรเงี้ยมันก็ดูจริงจังอ่ะนะจริงจังแต่เวลามันอยู่นอกสนามก็เฮฮาสนุกคือมันจะเป็นชนาธิปยังเป็นเหมือนเด็กอายุตอนที่17 18ที่เราเจออะไรเงี้ยก็จะยังเหมือนเดิมแล้วมันทำให้เราผ่อนคลายมากขึ้นเยอะมากนะเออมันไม่ได้คือซ้อมมันก็อีกแบบนึงแต่ถ้าเกิดว่าตอนกินข้าวอะไรเงี้ยหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันไม่ได้มีโอกาสคุยมันก็ลำบากเหมือนกันนะมีครับมุ้ยอ่ะพี่มุ้ยก็ไม่ค่อยพูดครับไม่ค่อยอะไรแต่ก็มีบางครั้งที่อัมอยู่มีอัมอยู่แล้วอัมแบบอัมตลกด้วยมุ้ยเป็นคนขี้แกล้งคนนั่นจริงแล้วใช่แต่คนไม่ค่อยรู้ไงแล้วของธีรธรอ่ะธีรธรเป็นไงพี่อุ้มก็ไม่ค่อยครับไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ครับพี่อุ้มแต่ความมืออาชีพนี่ได้เห็นเต็มนะใช่ไหมอาชีพมากครับเออเจเห็นอะไรจากตัวธีรธรบ้างตอนที่เข้าไปในแคมป์ทีมชาติจริงมันน่าจะเป็นตัวอย่างที่เราพูดถึงนะเพราะว่าเขาเป็นกัปตันทีมด้วยเนาะเขามีความเป็นผู้นำสูงครับแล้วก็ในการซ้อมอ่ะก็มีคุณภาพเรื่องสปีดบอลเรื่องการเคลื่อนที่การอะไรมันก็นำมาปรับสำหรับตัวเราได้ก็ศึกษาจากพี่เขาเยอะมากครับในอีกช่วงที่เหลือของปีนี้ครับทั้ง3คนเล็งเป้าหมายชีวิตยังไงบ้างเอาเรื่องของช้างศึกทีมชาติไทยนี่แหละเอานนก่อนแล้วกันก็อยากสร้างผลงานกับสโมสรก่อนครับให้ดีเพื่อจะอาจจะเป็นตัวเลือกให้ช้างศึกก็ได้นะครับผลงานปีนี้ครับของอัครพงศ์ก็ตั้งเป้าไว้ครับกับตัวเองแล้วก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็รักษามาตรฐานฟอร์มการเล่นให้มันดีแล้วก็อยากจะพาลำพูนให้จบผลงานที่ดีกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาครับแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะมีชื่อติดทีมชาติอีกครับแล้วก็เพื่อโอกาสในการลงเล่นครั้งต่อไปก็ถ้ามีโอกาสมีรายชื่อก็จะทำผลงานที่สุดเพื่อที่จะได้ลงเล่นในรายการนี้ครับของโฟแบร์ครับก็อยากจะทำผลงานในสโมสรให้ดีครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้กลับไปติดช้างศึกชุดใหญ่ก็อยากจะทำผลงานให้ดีในการซ้อมแล้วก็อยากจะลงเล่นในช้างศึกสักครั้งหนึ่งครับเพราะว่าที่ผมติดไป2ครั้งก็ไม่มีโอกาสได้ลงเลยเป็นตัวเลือกให้โค้ชได้เลือกได้ลงเล่นครับช่วงท้ายครับก็แน่นอนคุยมาขนาดนี้เพื่อนกันตลอดทางบายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างก็อยากให้ทุกคนได้พูดถึงผลงานของสโมสรตัวเองอยากให้คนเข้าไปชมเข้าไปเชียร์ยังไงบ้างแล้วก็เรื่องของอัพช้างศึกนะทีมชาติไทยก็อยากให้ทุกคนฝากเชิญแฟนบอลมาช่วยเชียร์กันด้วยอ่ะครับก็สำหรับฤดูกาลที่จะมาถึงนี้ครับก็ผมแล้วก็ทีมลำพูนไวเออร์นะครับก็จะฝึกซ้อมพัฒนาตัวเองเพื่อลำพูนไวเออร์ให้ได้ผลงานที่ดีในฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับก็ฝากแฟนบอลทุกคนครับร่วมเชียร์เป็นกำลังใจให้พวกเราก็ด้วยนะครับเพราะพวกเราทุกคนยังต้องการกำลังใจอยู่ครับก็ติดตามเชียร์พวกเรากันเยอะๆครับส่วนช้างศึกก็เชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาให้กำลังใจพวกเรากันเยอะๆครับสำหรับช้างศึกของเราครับว้าวโฟร์แบ็คครับก็อยากจะทำผลงานในสโมสรให้ดีครับแล้วก็อยากจะทำให้ติดอันดับที่ดีกว่าในฤดูกาลหน้าครับก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลเข้ามาเชียร์กันเยอะๆครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับพวกเราก็ต้องการกำลังใจจากแฟนบอลทุกคนครับครับก็ขอบคุณอย่างแรกขอบคุณแฟนบอลลำพูนที่ฤดูกาลที่แล้วครับมารวมกันเต็มสนามนะครับเกือบทุกนัดเลยครับ
ก็ดูการหน้าขอให้เหมือนเดิมนะครับมารวมกันเชียร์แล้วก็อยากเห็นบรรยากาศที่สนามเต็มตลอดนะครับแล้วก็พวกเราจะทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็สำหรับช่างศึกก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยครับก็ผมก็เป็นคนเชียร์คนนึงนะครับหวังว่าต้องเล่นดิน้อยใจซะแล้วขอรู้น้อยใจซะแล้วไรน้อยใจพูดไว้ต้องเล่นสิเมื่อกี้ถามผมจะเล่นอยู่เลยไม่ไปมาออกไปเชียร์ซะแล้วก็ให้มาเชียร์ทีมชาติไทยกันเยอะนะครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือเพื่อนกันตลอดทางบายน้ำแร่ธรรมชาติปลาช้างนะครับกับ3คนนี้นะครับนักเตะจากลำพูนวอริเออร์นะครับส่วนEPต่อไปนะครับเราจะไปเจอกับนักบอลที่มีดีกรีระดับไทยลีกของสโมสรไหนแล้วก็แน่นอนต้องมีดีกรีช้างศึกด้วยนะครับที่เราจะมีโอกาสพูดคุยกับเขากันก็ติดตามกันได้นะครับในเพื่อนกันตลอดทาง EP ต่อไปวันนี้หมดเวลานะครับเรา3คนต้องลาไปแล้วอย่าลืมข่าวสารทั้งหมดติดตามได้นะกิจกรรมมากมายในทาง Facebook ทั้งเลยนะครับขอบอลขอช้างขอเดียวกันสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็นี่ครับมีกิจกรรมช่วงท้ายรายการตรงนี้ครับเพื่อนกันตลอดทางบายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างมากับนักบอลของลำพูนต้องเซ็นเสื้อหน่อยนะครับนี่นะเสื้อของลำพูนวอริเออร์นะครับเดี๋ยวให้ทั้ง3คนเอาเลยครับเซ็นเลยเดี๋ยวเราจะเซ็นแบบนี้นะครับทั้งหมด6ตัวเราจะแจก3รางวัลนะครับรางวัลละ2ตัวฉะนั้นแน่นอนรายการนี้คือเพื่อนกันตลอดทางนะครับผมก็เลยอยากให้ทุกๆคนนะครับที่อยากจะร่วมกิจกรรมนี้อยากได้เสื้อของลำพูนพร้อมลายเซ็นของทั้ง3คนเนี่ยนะครับเราแจกให้ก็สามารถที่จะร่วมสนุกนะครับโดยการแชร์คลิปนี้ให้เป็นสาธารณะลงใน Facebook ส่วนตัวของคุณแล้วก็แท็กเพื่อนซี1คนนะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็ใส่ด้วยเพื่อนกันตลอดทางบายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างแล้วก็อีกหนึ่งแฮชแท็กคือคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับเท่านี้เองแล้วเดี๋ยวทีมงานของเราคัดเลือกผู้โชคดีนะครับก็จะแจกให้เป็นเสื้อพร้อมลายเซ็นซึ่งเป็นแบบนี้เลยแจกให้นะครับก็3รางวัลรางวัล2ตัวถ้าใครเล่นก็จะได้เสื้อตรงนี้ไปให้เพื่อนซีด้วยอีก1ตัวฝากไว้ด้วยนะครับกิจกรรมนี้อย่าลืมนะครับมาเล่นกันเยอะนะครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับเพื่อนกันตลอดทางบายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับ